มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วชูวิทย์เปิดภาพเทพจ่อคุ้มครองทนายตั้มเมื่อวันที่24เมษายน2566นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ได้โพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ระบุว่านี่คือเทพจ่อกับทนายตั้มด้วยอายุราชการที่ยังเหลืออยู่อีกยาวของรองโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผ่านร้อนผ่านหนาวในอาชีพตำรวจมามากตกระกำลำบากถูกเด้งไปประจำสำนักนายกก็เคยมาแล้วนะคะแต่กลับมาเป็นรองผบ.ตร.ได้สมญานามเทพจ่อเพราะว่าจ่อตำแหน่งผู้นำองค์กรตำรวจเหลืออายุราชการอีก8ปีแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใต้สำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งที่ต้องระวังในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผบ.ตร.คือคนใกล้ตัวที่มักจะทำให้ตกอับกับแสงเห็นมานักต่อนักในอดีตในรูปเห็นอยู่ว่าทนายตั้มเด็กหวานซื่อสนิทสนมกับรองโจ๊กแค่ไหนเอาไปใช้หากินได้อีกเยอะอย่างน้อยสร้างเครดิตอวดลูกความให้เชื่อถือทนายความกับตำรวจเหมือนคอหอยกับลูกกระเดือกด้วยอิทธิพลคนใกล้ชิดอาศัยแสงของบิ๊กโจ๊กกลายเป็นเทพคนสนิทอีกคนจนตำรวจทั้งกรมเกรงใจคนจะเป็นผบ.ตร.ควรจะวางตัวให้ดีไม่ให้คนใกล้ชิดแอบอ้างไปหากินให้เสียยี่ห้อไม่เล่นพักเล่นพวกทำงานให้องค์กรตำรวจเต็มที่ไม่ใช่ไปใกล้ชิดสนิทสนมกับคนที่ทำอาชีพทนายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับคดีความให้เสียความเป็นกลางเห็นภาพแบบนี้หนักใจแทนไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเด็กวานซืนอย่างทนายตั้มจึงคิดว่าจะทำอะไรก็ได้เพราะมีผู้ใหญ่ระดับเทพปกป้องคุ้มครองกลาหัวนี่เองธรรมเนียมไทยๆเรื่องของสายสัมพันธ์รู้จักกันไม่ผิดแต่การขอเคลียร์ที่เป็นเรื่องปกติก็อีกเหมือนกันแม้แต่ฝากตำแหน่งตำรวจก็ไม่ใช่เรื่องยากครบแค่รองผบ.ตร.ยังรวยน่าสงสัยขนาดนี้หากเป็นผบ.ตร.จะรวยขนาดไหนคงได้เป็นเทพต่ออีกคนหน้าบ้านมีตำรวจเฝ้าเต็มไปหมดหัวกระไดไม่แห้งจึงขอสะกิดเตือนบิ๊กโจ๊กตำรวจด้วยกันกลิ่นมันไวทิมได้เป็นทิมก็รู้อยู่ว่ามีคนจองกฐินยาวคนหลงตัวเองรวยแบบมีเงื่อนงำยังเอามาใกล้ชิดแบบนี้จะทำให้เสียเอาง่ายๆนี่ก็เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าเด็กวานซืนน้ำผึ้งหยดเดียวแท้ๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ